ฟังไปทางด้านเสียงแตกว่าครับผมก็จะเปิดแอมแฟตเลยตายตัวเลยเกณฑ์เท่าเดิมตลอดแล้วก็มีพวก FN Delay เป็นฮัมเบอร์กิ้งตัวหลังจาก MG 81นะไม่บางเลือดมีความแน่นของเสียงค่อนข้างเยอะดีต่อมาเป็น2คำผสมกันนะครับเสียงอาจจะดรอปลงมานิดนึงที่ตัวเน็กนะเสียงก็จะอิ่มๆอ้วนๆI'm gonna go get some more.
็คือสรุปนะเป็นกีตาร์ที่โอ้เล่นมันมากเสียงมันแน่นๆเต็มๆนะแล้วก็ความแรงของยิมจีเนี่ยเหลือเฟือมันได้ความชัดคือมันไม่เบลอเท่าไหร่คือถ้าเกิดเราไปเล่นเป็นกีตาร์ฮัมบักกิ้งแบบที่มันไม่ใช่เป็นแอคทีฟบางทีตอนมาเล่นปิกอัพเนี่ยเล่นพวกกัดปิกพวกนี้บางทีมันไม่ค่อยออกเลยเสียงมันจะไม่ค่อยพุ่งออกมาแต่ยิมจีมันจะเน้นย่านแหลมเยอะแล้วพอดีกีตาร์มันเน้นหนาเสียงมันเลยไม่บาดหูก็เลยได้ความพุ่งจาก EMG แล้วความแน่นเนื้อมาถือว่าลงตัวทีเดียวสักวายตัวนี้ก็จบแล้วครับ